สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับผมก็เลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจผมเรื่อยมาเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมการถอนนะครับแล้วก็จะเป็นการเทสระบบด้วยนะครับผมเทสระบบการเติมครั้งแรกเนาะเพราะว่ามีเพื่อนเราคนหนึ่งนะครับมาได้คอมเมนต์มานะครับแล้วเพื่อนได้ทำการเติมไป700 TRX นะครับผมซึ่งค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเนาะแต่เพื่อนก็ไม่ได้ค่าแอคทีฟหรือว่าพลังงานการขุดเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมให้คำตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเติมเนาะแต่คลิปนี้ผมก็จะเป็นการเติมเข้าไปนะครับผมเพื่อจะหาคำตอบให้เพื่อนคนที่มาคอมเมนต์นะว่าค่าแอคทีฟตรงนั้นอ่ะมันจะมาในรูปแบบไหนหรือว่าจะนานแค่ไหนถึงจะมาเข้าให้นะครับผมเนาะเดี๋ยวลองไปเทสกันเลยนะครับผมเนาะจริงๆผมเติมไปแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็เขาจะใช้เวลาการเข้านะครับผมเวลาการเข้านะตรงนี้นะครับผมเนี่ยผมก็ทำการเติมไปแล้วนะครับผมนะอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมเติมแผ่นนี้ไปนะแผ่นนี้นะครับผมมันจะเป็นแผ่นรู้สึกว่าอันที่น้อยที่สุดนะครับผมลองเทสดูน้อยที่สุดเพราะว่าผมใช้เงินที่ฟาร์มมานะครับฟาร์มมาเอามาเติมนะครับหมายถึงว่าเอาไปที่เคมาครับเอามาเติมดูนะว่ามันสามารถใช้ได้หรือเปล่านะมันก็จะมีหลายแผ่นนะครับผมเนาะจะมี5 TIX นะครับผมนะจะเด้งวันละ1 TIX นะครับผมต่อวันนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมได้เติมไปนะ7วันนะครับผมจะเด้งวันละ 3.5 TIX นะครับผมนะครับแต่เพื่อนที่เราเติมไปเพื่อนเรานะที่เติมไปคือ700 TIX นะครับผมนะตรงนี้นะครับเห็นเพื่อนบอกว่าค่าแอคทีฟมันไม่ขึ้นเนาะแต่ผมได้ลองเทสดูแล้วนะครับของผมมันขึ้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าของเพื่อนเป็นเพราะอะไรเนาะหรือว่าเป็นที่ระบบเขาบั๊กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนาะคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเติมอะไรนะครับผมเนาะเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงมากๆนะครับผมเนาะอันนี้ผมแค่มาเทสเพื่อหาคำตอบให้เพื่อนอีกคนนึงเท่านั้นนะครับผมเนาะนะครับผมจะบอกยังไงดีก็คือถ้าสมมุติว่าอาจจะเติมน้อยๆเงี้ยอย่างสมมุติว่าผมเติมน้อยๆเขาอาจจะขึ้นค่าแอคทีฟได้ไวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมเนาะเพราะว่าที่ผมถามเพื่อนไปตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนตอบกลับมานะครับว่าเติมไป700แล้วค่าแอคทีฟหรือว่ากำลังขุดมันเพิ่มหรือเปล่านะครับผมส่วนตัวที่ผมเติมไปมันก็ขึ้นนะครับผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองอัปเดตการถอนกันนะครับผมเพราะว่าผมถอนมารู้สึกว่าถ้าสมมุติว่ารอบนี้ก็จะเป็นรอบที่4นะครับเดี๋ยวไปดูประวัติการถอนกันนิดนึงนะฮะปึ๊บโอเคไปที่ account นะครับผมนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่แนะนำให้เพื่อนเติมนะครับผมเนาะก็อันนี้เป็นการมาเทสให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันจะเพิ่มพลังขุดให้เราหรือเปล่าถ้าเราเติมนะครับผมผมก็ถอนมา3ครั้งแล้วนะถอนมา4TIX แต่ผมไม่ได้อัปเดตลง YouTube นะครับผมนะเดี๋ยวครั้งที่4เดี๋ยวผมลองอัปเดตลง YouTube นะครับผมนะแล้วก็อันนี้การเติมนะการเติมของผมที่เติมไปครั้งนึงนะครับผมเพื่อเทสระบบนะครับผมเนาะไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้เพื่อนๆมาเติมนะครับนะเป็นการเทสระบบเฉยๆนะครับผมเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองถอนกันดูนะครับว่าสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับผมนะครับเว็บนี้ก็เพิ่งเปิดได้ประมาณสักอาทิตย์นึงนะประมาณอาทิตย์นึงได้นะครับที่ผมลงไปเนาะนะครับเดี๋ยวลองถอนดูนะครับผมเนาะตรงนี้เขาก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับผมประมาณ2เนาะนะครับผมก็จะถอนประมาณ10.5นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ประมาณสัก8นะครับเพราะว่าเสียค่าธรรมเนียมอีก2 TIX นะครับผมได้ลองถอนให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวต้องใส่ก่อนนะเป็น10.5 นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ 10.5 แล้วก็ลองถอนดูเลยนะครับจะดูว่าเขายังเข้าอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะนะครับตรงนี้เขาบอกว่าการถอนของเรานะได้รีเควสแล้วนะครับผมเนาะแล้วเขาก็จะนำตรงนี้นะครับผมเข้าไปในกระเป๋าเราไม่เกิน 1-2 นาทีนะครับผมนะถ้าเราลองไปเช็คใน Faucet Pay ก็ได้นะครับผมว่าเข้าหรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่หน้าของ Faucet Pay แล้วนะครับผมนะครับผมก็ถอนตอนนะถอนตอนนะครับผมประมาณนี่ 10.5 นะครับเขาก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะเขาก็จะเสียค่าธรรมเนียมประมาณ2เนาะครับ2ประมาณ2ตอนนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้ก็รอคำยืนยันให้ครบ15ก่อนถึงจะเข้านะครับผมตรงนี้นะครับส่วนตัวของผมนะผมคิดว่านะเว็บนี้มันก็ถ้า
ใช้ฟรีขุดไปเรื่อยก็สามารถถอนได้เนาะแต่ตอนถอนก็ให้ได้มากกว่าค่าธรรมเนียมนิดนึงนะเพราะว่าค่าธรรมเนียมเขาประมาณ2 TRX นะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆขุดได้สัก4หรือ5ก็ได้นะครับผมแล้วค่อยถอนนะครับก็จะได้3 TRX แล้วก็เสียค่าธรรมเนียมไป2เนาะสำหรับสายฟรีนะครับผมนะครับแล้วผมลองรีเฟรชอีกรอบนึงนะครับว่าเขาจะเข้าหรือเปล่านะครับโอเคโอเคตอนนี้ก็ยืนยันคำสั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขึ้นเป็นที่30บวกเลยนะครับผมเนาะแล้วก็มาดูในกระเป๋านะว่าเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เข้าแล้วแหละนะก็มาดูว่ามันเด้งหรือเปล่าก็เด้งเข้ามานะครับผมเนาะอันนี้นะครับผมเนาะนะครับผมสรุปง่ายๆคือก็ของผมนะเท่าที่ผมเทสระบบแล้วมันก็เติมแล้วก็กำลังขุดมันก็เพิ่มขึ้นตามเวอร์ชันนะเวอร์ชันที่เราเติมไปนะครับผมนะแต่ตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ได้แค่6วันนะครับผม6วันถ้าสมมุติว่าผมเติมอันนี้ไปนะครับผม638เขาจะมีแผ่นบอกอยู่นะครับว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับ20 TRX นะที่ผมเติมไปนะรายอาทิตย์นะครับผมนะครับผมก็จะอยู่ที่นะครับ 3.4 TRX นะครับผมต่อวันนะครับก็ตีง่ายๆเลยก็คือประมาณ7321นะครับ21 3 4 12ก็จะประมาณ25 TRX หรือเปล่านะครับผม7ประมาณ6วันถึงจะคืนทุนนะครับผมเนาะแต่มันก็บวกกับไอตัวที่เขาให้ฟรีมาด้วยนะครับมันก็เลยได้มากขึ้นนะครับผมนะตอนนี้นะครับอันนี้ก็เน้นย้ำนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มาแนะนำให้เติมนะครับผมเนาะเป็นการเทสระบบเพื่อให้คำตอบเพื่อนเฉยๆนะครับผมนะก็จะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากสมัครนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สมัครเข้ามาเลยเนาะแล้วก็ขุดเป็นสายฟรีไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีตัวนี้นะครับสายฟรีก็คือวันละ10ล้าน TIX Satoshi นะครับผมเนาะซึ่งขุดได้ประมาณ5ปีเลยนะครับผมนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีตรงนี้ด้วยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะแต่ผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันเสี่ยงมากๆนะครับผมอันนี้ที่ผมเติมไป20 TRX นะครับผม20 TRX มันก็จะเท่ากับประมาณนะครับ20 TRX ก็จะเท่ากับประมาณ20ประมาณ55บาทนะครับผมที่ผมได้เติมไปเนาะไอ้เงินตรงส่วนนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ทุนของผมเลยนะครับผมจะเป็นการใช้เงินจากการเคมนะจากการเคมที่ผมได้ส่งให้เพื่อนๆในแต่ละคลิปนะครับก็เคมสะสมไปเรื่อยๆนะจนได้TRX มาสักระยะหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมก็เอามาเติมตรงนี้นะเพื่อเทสระบบเนาะเพราะว่ามันเป็นกำไรที่ได้จากการเคมด้วยแรงของเรานะครับผมเนาะนะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆก็บริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีการอัปเดตการถอนครั้งที่4เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ขอก็ละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ